สวัสดีครับจับเพนเพชรเพนกุลครับตัวเองเนี่ยปีนี้รู้สึกการเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะละครเรื่องล่าสุดเนี่ยที่ออนแอร์อยู่ครับก็โอ้โหปีนี้ไปไกลก็มีเรื่องกรอบหน้ามันเริ่มหย่อนนะครับมีหางตานะครับอันนี้ก็ตามวัยอันนี้เป็นมานานแล้วเป็นตั้งแต่เด็กเลยก็มีเรื่องหย่อนคอยตรงนี้นะครับพวกริ้วรอยใช่ไหมครับอายุมากขึ้นแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยส่วนที่มันหายไปมากจะเป็นเรื่องของพวกแฟตที่มันอยู่ชั้นเล็กๆชั้นตื้นๆก็หายไปพอวอลลุ่มมันหายไปเนี่ยการพยุงอะไรพวกนี้มันก็จะลดลงอาจจะใช้พวกฟิลเลอร์เข้ามาช่วยนิดนึงแล้วก็อาจจะใช้พวกเรเดียสเข้ามาจุดที่ผมจะแก้ครับอาจจะมีลักษณะของทางคิ้วรอบดวงตาถ้าเราจะทำอะไรเงี้ยเราต้องทำให้มันเป็นธรรมชาติด้วยแล้วมันมีผลกับงานเราด้วยนะครับอาจจะมีช่วงหน้าหุ่นนิดนึงแล้วก็กรอบหน้าข้างคุณหมอเก่งมากนะกรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นนะครับแล้วก็ใบหน้าก็ดูเล็กลงดูสดใสขึ้นนะครับยิ่งเชฟข้างๆเนี่ยเวลาเข้ากล้องเนี่ยจะดูดีมากเลยครับไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นครับก็คือพอมาทำปุ๊บเราก็ออกไปทำงานออกไปเที่ยวอะไรได้เลยครับดูรีวิวเพิ่มเติมและสอบถามโปรโมชั่นติดต่อตามช่องทางนี้เลย